หลับให้ได้เฮ้ยแต่จะทำยังไงวะฉันมีแผนก็แล้วกันพี่ปูจะทำอย่างนั้นจริงๆหรอคะมันจะดีหรอคะพี่ปูถ้าเกิดแผนแตกขึ้นมาเนี่ยปุ้มต้องโกรธมากแน่ๆเลยนะคะโมโหก็ช่างมาเลยฉันไม่อยากจะให้มันโมโหโมโหมากๆจริงดีฉันน้ำมันไส้มันจริงๆเลยทำเป็นปากแข็งดีนะคอยดูนะยายปุ้มมันจะต้องเจอดีตกลงแป้นก็ทำตามที่พี่บอกไว้ก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของท่านเนี่ยพี่เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอันนี้นะค่ะนี่นายปุ๊แล้วฉันต้องใส่พวกนี้แต่ตอนนี้เลยเนี่ยฮะโอ้ก็เออสิวะแกใส่อย่างนี้จะได้ชินเพราะว่าตอนนี้แกอยู่ในอาการโคม่าจะตายไม่ตายแหละอยู่แล้วพอยายปุ้มมันเห็นแกแบบนี้นะได้ตกใจไงแต่ฉันว่ามันคงไม่ได้ผลหรอกเขาคงไม่สนใจหรอกว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะตายเอานะแล้วยายปุ้มมาแกก็จะรู้ว่ายายปุ้มมันคิดยังไงกับแกยายปุ้มทำกับแกไว้เจ็บแสบมากแกก็เป็นคนไม่ยอมใครไม่ใช่เหรอตอนนี้ถึงเวลาที่แกจะต้องเอาคืนไอ้หนึ่งป้ากับลุงนะจ๊ะจะไปเยี่ยมหนึ่งที่เชียงใหม่พร้อมกับลุงวิทย์และลูกป้าว่าปุ้มน่าจะไปด้วยนะจ๊ะแล้วแป้นน่ะลูกจะไปกับแม่ไหมแป้นก็อยากไปนะคะแต่ว่าแป้นติดงานที่โรงเรียนนะคะน่าคงไปไม่ได้ยังไงฝากเรียกพี่หนึ่งด้วยนะคะได้จ้ะปุ้มลุงจะไปเยี่ยมแค่สองสามวันนะถ้าปุ้มอยากจะไปก็จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยกันแล้วกันปุ้มอยู่ต่อเถอะนะดีเหมือนกันถ้าพี่เสร็จงานเร็วเนี่ยถ้าปุ้มยังอยู่ต่อพี่จะได้ตามขึ้นไปนะอ๋อดีลูกเสียชีวิตนี่ถ้าเป็นอะไรมากกว่านี้พวกเราต้องเสียใจมากแน่ๆเลยปุ้มไม่ต้องคิดมากหรอกนะจ๊ะถึงแม้ว่าที่พี่หนึ่งไปเชียงใหม่ก็เพราะปุ้มกินเหล้าหนักมากๆก็เพราะว่ากุ้มใจเรื่องปุ้มแต่พี่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของปุ้มหรอกนะ
แล้วก็ไม่มีใครคิดด้วยก็เป็นความผิดของปุ้มพี่หมอไม่ต้องกลัวว่าจะเสียจรรยาบรรณแพทย์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ทำให้ใครเสียใจตายผมแค่อยากจะลองใจคนบางคนนะครับก็ได้ก็ได้นะเดี๋ยวขอเข้าขบวนการเรื่องนี้สักคนแล้วกันแต่ถ้าเกิดครอบครัวของคุณหนึ่งนี่เขามาต่อว่าพี่นี่คุณจะรับผิดชอบเหรอโอ้ยได้เลยครับไม่มีปัญหาครับคุณพี่หมอมากครับมานะไอ้เปลือกนี้ต้องให้แน่นๆไว้นะครับนี่ไอ้ปุ๊บนี่ครับพี่หมอแกหาวฉันบ้าแล้วก็ฉันจะโทษแกเอานะถึงจะบ้าที่ทำไปก็เพราะรักอ่ะสับเย็บเป็นแน่ๆเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปุ้มออกเดินทางไปแล้วนะคะคนรถไปส่งที่สนามบินค่ะอีกสักพักปั้นว่าก็คงจะถึงเชียงใหม่แล้วพี่ปูแล้วก็พี่หนึ่งพร้อมแล้วนะคะพี่พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะแป้นไม่ต้องห่วงนะแป้นรอฟังข่าวถ้ามีข่าวอะไรคืบหน้าเนี่ยพี่จะรีบโทรศัพท์ไปบอกนะแค่นี้นะจ๊ะค่ะไอ้ปุ้มกำลังเดินทางแล้วอีกสักพักคงจะถึงแกเตรียมตัวไว้พร้อมไหมแป้นแป้นอยู่ไหนเนี่ยแป้นอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กแหววบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เธอแล้วก็นางเด็กปุ้มน่ะไปเชียงใหม่เหรอค่ะไปทำไมก็แหกไปกันทำไมฮะไปธุระค่ะธุระอะไรอ่ะหรือว่าไปหาคุณหนึ่งอาได้ข่าวว่าคุณหนึ่งเขาไปเชียงใหม่ใช่ไหมนางเด็กปุ้มมันไปหาคุณหนึ่งใช่ไหมเขาไปกันทำไมอ่ะฮะไปเยี่ยมพี่หนึ่งค่ะเยี่ยมทำไมอ่ะคุณหนึ่งเป็นอะไรอ่ะพี่หนึ่งประสบอุบัติเหตุอยู่ที่เชียงใหม่ต้องการพี่ปุ้มไปดูแลค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปส่งปุ้มที่เชียงใหม่เพื่อไปดูแลพี่หนึ่งคุณอาได้ยินชัดเจนแล้วนะคะแม่จองลูกเกิดเรื่องใหญ่แล้วแม่จองอะคุณสองไปไหนอะคุณสองแสงไม่อยู่ค่ะไปไหนก็เมื่อเช้านี้ยังเห็นอยู่เลยคุณสองแสงไม่บอกคุณนายว่าจะไปศรีราชากับเพื่อนชื่อคุณรวยอะค่ะไปศรีราชากับคุณรวยผมว่าจะให้คุณสองเนี่ยไปเลือกบ้านพักริมทะเลไว้พักผ่อนเล่นๆสักหลังหนึ่งเผื่อถ้าว่าวันหนึ่งเราได้แต่งงานกันก็จะได้มีบ้านตากอากาศไว้พักผ่อน
เห็นบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าฉันยังไม่ตัดสินใจแต่งงานกับคุณรวยเลยนะคะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้แต่งงานกับคุณรวยแล้วฉันก็ไม่มีโอกาสไปพักบ้านเนี่ยค่ะโอ้เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับเพราะว่าผมจะซื้อบ้านนี้ให้คุณและถึงเราไม่ได้แต่งงานกันยังไงมันก็ต้องเป็นของคุณครับโอ้ยแหมจะดีเหรอคะคุณรวยโอ้คือจองเกรงใจคุณรวยนะคะจองไม่อยากทำตัวให้รู้สึกว่าเอาเปรียบคุณรวยอีกเลยนะคะโถไม่เป็นไรหรอกครับทุกอย่างที่ผมทำไปนี่นะครับผมทำไปด้วยความเต็มใจครับ